ทุกคนครับถ้าเราเข้ามาดูใน YouTube ของ Euphoric Brothers เนี่ยเราจะเห็นวิดีโอหนึ่งมานะครับซึ่งมันก็ชื่อว่า Garden of Benben Punch Rush นะครับ Official Trailer Out for Free นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เหมือนเป็นเกมแฟนเมดนะครับคือก็ผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่า Euphoric Brothers เนี่ยเขาได้บอกไว้เมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะเขาบอกไว้ว่านะครับว่าตอนนี้มันมี Euphoric Brothers โปรแกรมแล้วนะครับก็ถ้าเรากดรีดมอตรงนี้นะครับเขาก็จะมีบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคือเรากำลังมาเพื่อที่จะซัพพอร์ตสนับสนุนคนที่แบบเป็น developer อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งก็ถ้าเกิดว่าใครมีไอเดียอะไรดีๆสำหรับการให้ Open Band Spin Off ก็คือเป็นพวกแฟนเกมอะไรประมาณนั้นน่ะก็คือให้แบบว่าเข้ามาสมัครเป็นเหมือนแฟนเป็นแบบอะไรพาร์ทเนอร์ก็คือเป็นพาร์ทเนอร์ของ Euphoric Brothers ได้เลยนะครับก็เราสามารถเข้าไปสมัครได้เลยนะครับมันจะมีให้กรอกแบบสอบถามอะไรประมาณนั้นอยู่นะครับก็จะโพสต์ก็จะเป็นประมาณนี้นี่แหละแล้วนั้นก็ทำให้เหมือนว่ามันมีเกมนี้ขึ้นมานะครับเป็นการ์เทนออฟเวนแบนด์ Punch Rush นะครับน่าจะเป็นเหมือนแบบแฟนเกมของการ์เทนออฟเวนแบนด์ที่แบบว่าผู้สร้างเกมการ์เทนออฟเวนแบนด์เนี่ยสนับสนุนขึ้นมานะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือเรามี Official Teaser อันที่2ด้วยนะครับดูเหมือนจะเป็นรูปของแบนด์ที่ตายไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีรวมไปกับ Official Trailer เลยนะครับแล้วก็ทีเซอร์แรกด้วยนะแล้วก็นี้ก็จะเป็นพวก YouTube นะครับที่เป็นไลฟ์ที่เป็นพวกแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นพลัชชี่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเหมือน1ปีที่เป็น Anniversary นะครับของการที่เฮเวนแบนก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูวิดีโอเต็มของอันนี้กันเลยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองมาเล่นดูนะว่าเกมสปินออฟใช่มั้ยหรือแฟนเกมนั่นแหละของการที่เฮเวนแบนที่ชื่อว่า Punch Rush นะครับจะเป็นยังไงโอเคก็ดูเหมือนว่าพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้เขาเขียน out for free นะครับผมถึงเล่นถ้ามันไม่ฟรีผมก็คงไม่เล่นแหละแต่มันเหมือนเป็นกิ้วถือนะเห็นรูปเป็นรูปแบบเขาเรียกอะไรอ่ะ16:9ถูกไหมมันเป็น16:9นะครับประมาณนี้เนาะก็อ่ะมาเราลองกดดูกันก็โอ้ punch rush เหมือนเป็นการทุบอะไรบางอย่างอ๋อคือถ้าให้ดูจากตรงนี้เนี่ยคือมันจะเป็นเหมือนแบบการทุบอะไรอันนี้น่าจะเป็นการสุ่มอะไรสักอย่างใช่ไหมเหมือนว่าเราทุบอะไรบางอย่างได้นะครับแล้วก็พอทุบหมดแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนเปิดประตูไปด่านต่อไปอะไรประมาณนี้แล้วก็สะสมสกินไว้เยอะๆนะแล้วตัวมันดูเหมือนออกเป็นเลโก้ด้วยนะครับอ่ะเอานาวมีแค่ Android กับ iOS นะครับโอเคก็ตรงพวกนี้ก็เหมือนว่าเราเนี่ยจะต้องน่าจะเนี่ยพันช์นะครับก็คือทุบของพวกนี้ไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับแล้วประตูเนี่ยมันก็จะเปิดออกถูกไหมเนี่ยพอทุบเสร็จแล้วนะครับประตูก็จะเปิดไปด่านต่อไปเสร็จแล้วมันก็จะมีตรงนี้ครับที่แบบว่าเราจะได้มาสุ่มน่าจะได้สุ่มสกินใหม่นั่นแหละแล้วก็ตอนนี้เอาท์นาวนะครับก็เป็นสกินออกคล้ายๆแบบแนวเลโก้นิดนึงนะแล้วก็ชื่อการ์เทลเป็นแบรนด์ Punch Rush นะครับแล้วก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นรูปของ Android กับ iOS ก็คือไม่มีขอบเพราะเป็นเกมมือถือนะครับมาเดี๋ยวเราลองไปโหลดเล่นดีกว่าผมจะใช้เป็นแอปดาวน์โหลดแอปมือถือในคอมอ่ะไม่รู้ทุกคนจะเข้าใจมั้ยครับก็คือเป็นแอปสำหรับดาวน์โหลดเกมในมือถือนะครับก็คือเป็นแอปที่เป็น Google Play Store แต่อยู่ในคอมอะไรอย่างงี้นะครับโอเคเข้ามาในหน้าเพจแล้วนะครับการเทสออฟเบนๆ Punch Rush ตรงนี้นะครับก็มาอินสตอลมาเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีอันนึงนะครับอยู่ใน About This Game นะมันจะบอกนะครับว่าเราต้องทำอะไรซึ่งเขาบอกว่าให้เราเนี่ยชกอะไรสักอย่างบาบาชกขอตามนั้นนั่นแหละชกไปชกแบบชกไปให้สุดทางนะครับด้วยตัวละครในการที่เขาเป็นแบรนด์นะครับแล้วเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเราสามารถที่จะเลือกเล่นโดยใช้การที่เขาเป็นแบรนด์ตัวละครการที่เขาเป็นแบรนด์ได้หมดเลยนะครับแล้วก็เราจะต้องชกพวกอ็อบเจกต์หรือของพวกนี้ก่อนที่จัมบูจอจะมาเขาเรียกอะไรแอตแทกเรานะครับก็คือมาจู่โจมเรานั่นแหละแล้วก็เราก็ต้องเก็บเหรียญเพื่อมาเล่นคอมมาชีนนะครับแล้วก็อันล็อกตัวละครใหม่แล้วก็ให้แล้วก็เราก็จะได้เจอกับตัวละครที่เราอันล็อกแล้วนะครับในแบนแก๊งอินเดอะสตูดิโออ่ะดูเหมือนว่าเกมจะพร้อมแล้วนะครับกดเพลย์กันอึ๊ดมันไม่ซัพพอร์ตนะครับทุกคนโอ้ my godไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปเล่นในมือถือเอาแล้วกันก็ตอนนี้เราเข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการที่เอาเป็น Punch Rush เนาะโอเคก็ตอนนี้ผมอ่านในมือถือแล้วก็พูดในไมค์เอานะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นคือเราที่รู้แน่ๆคือเราต้องกินใช่ไหมอ๋อเป็นการเลื่อนอย่างนี้ครับถ้าเราเลื่อนไปฝั่งไหนเนี่ยมันก็จะเดินไปให้ฝั่งนั้นนะตรงไปสิตรงไปเร็วตรงไปเดี๋ยวนั่นแหละ
ลงไปโอ้ my god โหเล่นยากมากครับทุกคนเกมนี้คือมันยังไงเนี่ยอันนี้คืองงงงแบบงงสุดๆครับอ่ะลองใหม่แล้วกันคือเนี่ยมันเล่นยากมากครับอืมพันช์ใช่มั้ยอืมไปสิไปไหนเออโอเคพันช์มาพันช์ให้หมดเออนั่นแหละอืมเรียบร้อยแล้ว1เต็ม2โอ้ my god เฮ้ยไม่ทันจริงๆหรอยากนะเนี่ยอืมโอเคเรียบร้อยผ่านครับทุกคนไปด่านต่อไปเออมันจะติดไอ้ต้องเดินโอ้โหเดินไม่ได้เลยครับเดินยากมากคือไม่เข้าใจอ๋อมันต้องแบบเนี่ยไปอย่างนี้ใช่ไหมสองอันอ๋อต้องใช้เก้าอี้สองอันปะโถโอ้ my god อย่างนี้เราต้องเริ่มไหนอย่าบอกโอเคเริ่มใหม่หมดเลยงั้นเดี๋ยวผมมาดูตรงนี้ก่อนละกันอันนี้ใช้50นะครับเรามีอยู่0มันเอายังไงให้มันได้อ่ะมันยากมากๆนะครับไปก่อนอื่นเลยไปเราต้องการเก้าอี้2อันใช่ไหมไปฝั่งขวาไปเออนั่นแหละอ้าวเก้าอี้อ๋อโต๊ะเขาขอโต๊ะปะโถไม่ทันเออตายอืมโอเคมาฝั่งนี้บ้างอันนี้เขาต้องการโต๊ะนะครับมาโต๊ะ2อันโต๊ะ2อันมาโต๊ะ4โต๊ะไปเร็วเออนั่นแหละไปฝั่งนี้โอเคอันนี้เขาต้องการเก้าอี้ครับมาเลยเก้าอี้ฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้ก่อน2อันอืมแล้วก็อย่างนี้ไม่ใช่เอออย่างนี้ไปตรงนี้น่าจะยังไม่จับเวลาต้องรอให้เราผ่านเขตไปก่อนนะครับอ๋อเออแต่อาจจะจับแล้วเร็วอ๋อเราต้องทำลายไอ้ของพวกนี้ก่อนนะครับเร็วเก้าอี้โต๊ะดิเออโอ้ my god สวยแล้วอ้อไม่ทันโอเคมาด่านนี้ครับทุกคนอันนี้ต้องการโต๊ะ2อ่ะโอเคไปแล้วเริ่มคล่องขึ้นครับแต่ก็ยังดูแบบไม่ค่อยได้อยู่บ้างนะโอ้ my god อันนี้โอกาสไม่ทันสูงไปสิเออโอเคเร็วจัมโบ้จอมันเร็วอยู่โอ้ my god อันนี้ต้องใช้โต๊ะอ่ะโอเคโต๊ะมาเร็วสิไปสิมันโอ้โหมันอะไรของมันโอเคไปแล้วอันนี้ต้องการหมวกปาร์ตี้ครับอ่ะโอเคไปหมวกปาร์ตี้แบนๆไปเลยเร็วโอเคผ่านมาแล้วอันนี้ต้องการอะไรเก้าอี้โอเคต้องรีบเดินต้องรีบเร็วโอเคเอ้ยมันเมื่อกี้ผมเก็บเหรียญได้โอเคไปแล้วอันนี้เก้าอี้ครับมาเลยเก้าอี้ตรงนี้ไปสิมันโอ้โหขยับยากมากๆครับอืมโอเคไปแล้วขยับอืมตรงนี้ต้องการหมวกไปเร็วโอเคปึ๊บฝั่งนี้ไปโอเคเริ่มคล่องแต่ว่ามันจะไปได้ไกลอีกแค่ไหนนี่แหละปัญหาเก้าอี้ครับเก้าอี้อืมโอเคตรงนี้ต้องการโต๊ะไปเร็วโต๊ะโอเคเรียบร้อยมาต่ออันนี้ปาร์ตี้แฮทอืมไปเร็วโอ้ my god ไปเออโอเคไปแล้วนี่เก้าอี้ครับเก้าอี้เร็วโอ้ช้ามากมันเดินยากแล้วก็ช้าด้วยไปอืมเก้าอี้ครับทุกคนเก้าอี้อีก2โอ้ my god จะทันไหมไม่ทันหรอกไม่น่าทันโอ้โหอันนี้ต้องพังพวกนี้อีกครับไปเร็วโอเคอีกกี่ด่านเนี่ยโอ้ my god โต๊ะอีก2โอเคทันอยู่ได้ไหมโอเคไปแล้วเร็วนี่โต๊ะ2ได้อยู่โต๊ะ2เก็บเหรียญเอ้าเก็บไม่ได้แล้วอันนี้ปาร์ตี้แฮทครับปาร์ตี้แฮทไป1แล้วอันที่2ฮึบโอเคเหมือนได้มันจะคอนทินิวไปเรื่อยๆหรือเปล่าแล้วก็เป็นไฮสกอร์ไปเรื่อยๆอันนี้โอ้โหอันนี้อันนี้ไม่ทันอันนี้ไม่ทันชัวร์เลยไม่ไปสิโอ้โหโอเคตอนนี้ผมได้มาแล้ว4อันนะครับจากโอ้โห50อันถึงจะสุ่มได้เนาะก็เป็นเกมที่เอาจริงผมรู้สึกว่าก็ค่อนข้างยากเลยนะครับคือมันจริงคือการคอนโทรลมันยากมากๆนะครับแล้วคือยิ่งมันเป็นแบบคอนโทรลแบบเฉียงๆอย่างเงี้ยคือเนี่ยถ้าดูดีๆอย่างนี้นะครับเนี่ยคือมันจะเฉียงแล้วมันแบบวิ่งยากมากเลยนะครับคือต้องแบบเล่นไปพักหนึ่งอ่ะมันถึงจะชินนะครับไม่งั้นมันก็คือเล่นแบบเล่นไม่เป็นอะไรเลยนะครับอย่างผมตอนแรกที่เล่นเนี่ยโอ้โหเนี่ยขนาดตอนนี้ก็ยังแบบคอนโทรลไม่ค่อยเป็นแล้วนะครับโอเคก็คีย์สำคัญของเกมนี้น่าจะเป็นการเก็บเหรียญเนี่ยแหละไม่โอเคคือเราจะต้องเงินเก็บเหรียญไปให้เรื่อยๆนะครับให้ได้เยอะๆแล้วก็เอาไปสุ่มเพื่อแลกสกินเป้าหมายน่าจะเป็นสกินที่แบบต้องให้ได้สกินเยอะที่สุดนะครับอ้าวสวยแล้วโอเคกลับมาที่ประมาณเดิมจำไม่ได้แล้วว่าเมื่อกี้เราไปตรงไหนมานะครับแต่ว่าผมก็พยายามเล่นมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้แต่ก็ไม่รู้ว่า
รอบนี้จะโอ้ my god ไปแล้วโอเคโอเคทันอยู่เร็ววิ่งสิโอ้โหทำไมตอนอัดนี่คือมันต้องแบบวิ่งแปลกๆทุกที่เลยครับโอเคไปแล้วเร็วเร็วฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้โอเคโอเคโอเคทันจัมโบจอนี่ก็คือมันเหมือนจะแอตแทกเร็วนะครับคือมันควรที่จะแบบให้เราแอตแทกช้ากว่านี้หน่อยอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าคือยิ่งผมเป็นบิกินเนอร์แล้วก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรด้วยเนี่ยคือมันยากมากๆนะครับเร็วถอยโอเคไปโอเคไปแล้วอันนี้ต้องการเก้าอี้โอเคเราต้องมองด้วยนะครับว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องการเก้าอี้หรือว่าต้องการอะไรเนาะคืออันนี้นี่แหละที่มันต้องยากเหมือนกันนะครับยิ่งบางครั้งที่คือแบบมีอยู่แค่2อันแล้วแบบมีของมากั้นอะไรอย่างนี้เนี่ยคืออันนั้นคือแบบยากโคตรเลยนะครับไปเกมคือเอาจริงเกมนี้ถ้าพูดตรงๆคือดูซิมเพิลมากนะครับแต่ว่ามันแบบคือมันซิมเพิลแบบว่ายากอะเร็วโอเคโอเคไปแล้วเก้าอี้2อันนี้2อันนี้ไปฝั่งนี้ไปแล้วจะไปได้อีกไกลแค่ไหนครับไฮสกอร์คือของเราคือเท่าไหร่ตอนนี้ก็ไม่รู้เลยนะครับตอนนี้คือไม่สนใจแล้วตอนนี้เราก็คือสนใจก็คือเอาให้ได้สกอร์มากที่สุดแค่นั้นแหละพอแล้วไปแอทแทกโอเคไปแล้วนี้หมวกโอ้โหนี่แหละที่มันยากมันมีเยอะก็จริงแต่ว่ามันโดนกั้นหมดเลยโอเคแต่ก็ยังดีนะครับที่พอเราผ่านด่านนึงแล้วเนี่ยคือมันจะแบบคือพอเราผ่านมาด่านนึงแล้วเนี่ยมันก็จะลบออกทุกอย่างให้หมดนะครับไม่งั้นคือกว่าเราจะเดินไปได้นี่ก็คือหมดเวลาก่อนนะครับยิ่งบางอันคือแบบจบเลยโอ้โหไม่อย่างนี้ไปได้อีกไกลแค่ไหนอันนี้โต๊ะไปแล้วโอเคแรกเร็วโอ้โหพูดเหนื่อยมันเหนื่อยตรงการพูดเนี่ยแหละครับไม่เหนื่อยอะไรหรอกเหนื่อยพูดโอเคไปละมันยากเอาจริงคือยากมากๆครับโอเคไปหูมันจะอะไรขนาดนั้นมันเหนื่อยด้วยนะคือการที่เราจะขยับตัวพวกเนี้ยโอ้ my god โอเคมาไปเร็วโอ้โหโอเครอบนี้ผมจะต้องเอาให้ได้เอาให้เยอะไม่รู้ว่าไฮสกอร์ที่แบบทำได้แบบตลอดเวลาของทุกคนอะไรอย่างเงี้ยคือจะเท่าไหร่นะครับไปมาตรงนี้แต่อันนี้คือยากอย่างนึงตรงที่ว่าการที่เราจะได้สกินอันนึงเราจะต้องเก็บเหรียญให้ได้ถึงแบบ50อันเลยนะครับซึ่งตอนนี้คือในเกมเนี่ยมีแค่แบบด่านนึงก็อัน2อันอะไรอย่างงี้บางด่านก็ไม่มีอะไรเลยนะครับฉะนั้นก็นั่นแหละนั่นคือความยากนะครับของเกมนี้นะคือเป้าหมายของเกมนี้น่าจะเป็นการที่จะแบบให้ได้สกินเยอะๆอะไรอย่างงี้นะครับแล้วคือเราต้องการเหรียญไงแต่เหรียญกว่าจะหาได้อันนึงคือนานมากๆนะครับแล้วก็ยากด้วยแหละไปแต่จริงด่านก็ไม่มีอะไรมากนะครับมันก็แค่แบบว่าด่านธรรมดาแล้วก็แบบวนกลับมาเรื่อยๆเร็วเมื่อกี้เกือบไม่ทันแล้วโอ้ my god อ่ะนี่ช่วงนี้เหรียญก็จะเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะครับอ่ะผมจะเอาโอ้ my god โอเคเกือบตายแล้วเมื่อกี้โอเคก่อนที่จัมโบ้จอร์ดจะแอตแทกเราก็ว่าอยู่ว่าในตัว official trailer เนี่ยทำไมมันถึงมีจัมโบ้จอร์ดยืนห้อยอยู่โขนอยู่บนอากาศมันต้องเรียกอะไรผมจะเรียกอะไรไม่ถูกแล้วโอเคประมาณนั้นตอนนี้คือมันแบบต้องแบบโอเคไปโอ้เหมือนว่าด่านมันจะมีต่อแบบไม่สิ้นสุดเลยนะครับอ่ะเราจะต้องเอาไฮสกอร์ให้ได้เยอะที่สุดตอนนี้ไม่ค่อยสนใจการเก็บเหรียญนะแม้ว่าการเก็บเหรียญเนี่ยมันจะสำคัญกว่านะครับเพราะถ้าเราผ่านด่านเราก็ไม่ได้เหรียญอยู่ดีแต่ผมคิดว่าถ้าให้อิมพรูฟได้มากกว่านี้ก็คือแบบควรที่จะมีให้แบบว่าแต่ละด่านเนี่ยถ้าเกิดว่าเราผ่านก็ควรที่จะให้เหรียญสักหน่อยนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะเกมยากเกินไปนะครับยิ่งตัวละครในการให้เงินไปนี่คือแบบเยอะมากนะครับทุกอะไรอ่ะทุกภาคเลยเนี่ยคือมันจะมีแบบตัวละครเพิ่มแบบเยอะมากเลยนะครับแล้วคือแบบตัวละครมันเยอะมากกว่าจะได้แบบสะสมครบทุกตัวก็คงใช้เวลานานแล้วคือด้วยความที่ว่าเกมเนี่ยมันแบบไม่ค่อยมีอะไรมากมันแค่กดไปเรื่อยๆแล้วมันยากด้วยนะครับแล้วก็คือไม่ได้มีด่านอะไรที่มันมากมายขนาดนั้นเนาะมันก็อาจจะทำให้แบบคนเบื่อเร็วได้แล้วก็แบบท้อถอยอะไรอย่างงี้ไปก่อนนะโอเคอันนี้ไม่ทันครับทุกคนอ้าวเก้าอี้อ้าวไม่มีเก้าอี้ครับบั๊กครับน่าจะเกมบั๊กไม่มีเก้าอี้โอเคก็งั้นวันนี้ผมไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับคือเหนื่อยมากครับคือเวลาชินิ้วเลื่อนเนี่ยเลื่อนเหนื่อยมากแล้วอีกอย่างที่เหนื่อยนะคือพากเนี่ยแหละพากไปพูดไปเล่นไปเลื่อนนิ้วไปอีกโอ้โหยิ่งเหนื่อยคือเมื่อยมือพากครับก็วันนี้ขอไปพักมือก่อนแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าอาจจะไม่มาถ่ายแล้วนะครับเพราะว่ามันยากเนาะแล้วก็ใช้เวลานานแล้วนั่นแหละ